เดี๋ยวก่อนอื่นซายเอารูปเก่าให้ทุกคนดูก่อนนะจ๊ะจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะอันนี้คือประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีโครครัสสีนั่นสีนี่พี่น้องคะสีเหลืองสีม่วงสีสีขาวประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเดือนมีนาคมเนาะค่ะประมาณกลางๆเดือนมีนาคมอันนี้จะเป็นดอกดัฟโฟเดลแล้วก็ดอกไฮยาซินด้วยเนาะค่ะไฮยาซินจะมีหลายสีสีม่วงสีขาวสีชมพูนี่แหละจ้ะจะได้นึกภาพออกเนาะพี่น้องสวนคุณลุงนะคะพี่น้องคะในประมาณวันที่20เดือนเมษายนเนาะจ้ะในวันที่แดดออกสวยมากๆค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงของทิวลิปเนาะจ้ะเนาะทิวลิปงามมากเห็นไหมนู่นปลายนู่นก็เป็นสีแดงๆเนาะจ้ะเดี๋ยวซายก็จะได้มาตัดหญ้าแล้วแต่ไม่รู้วันไหนต้องให้คุณลุงบอกก่อนเนาะจ้ะบึงทิวลิปกำลังสวยเลยจ้ะแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ที่ซายดูตลอดนะพี่น้องเวลาซายอยู่ในบ้านคุณลุงซายจะดูตัวนั้นเดี๋ยวซายจะพาไปดูซายคิดว่ามันคงเป็นทิวลิปเนาะใครมีความรู้เรื่องของดอกไม้ช่วยบอกซายหน่อยเนาะนี่ค่ะเขาแปลว่าจะขึ้นมาช่วงเดียวกับทิวลิปนะจ้ะนี่จะขึ้นมาช่วงเดียวกันเลยกับทิวลิปจ้าพี่น้องจ้าเห็นไหมแต่ว่าลักษณะดอกเขาเล็กๆเนาะซายอยากได้ไปปลูกอยู่เดี๋ยวจะขอคุณลุงไปขยายพันธุ์น้องพี่น้องมันไม่รู้ว่าเรียกว่าดอกอะไรสวยมากๆเลยจ้ะเหมือนดอกบัวดินก็ไม่ใช่เหมือนทิวลิปก็ไม่เชิงนะจ้ะดูใบจ้ะดูใบไม่ใช่ประเทศดูใบนะหมายถึงว่าให้ดูใบเขานี่เหมือนทิวลิปค่ะอาจจะเป็นทิวลิปพันธุ์เล็กเนาะนี่ตอนเช้าเขาจะแบบหุบนะจ้ะแต่ตอนบ่ายๆที่มีแดดเขาจะบานแบบนี้งามมากๆจ้ะพี่น้องนี่ดูดอกตูมเขาจ้ะเหมือนทิวลิปนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเป็นทิวลิปพันเล็กก็ได้ใครคิดว่าเนาะนี่แหละสวนคุณลุงเขาจะขึ้นมาแบบว่าให้เราดูเซอร์ไพรส์ตลอดเลยเห็นไหมงามหลายเด้อเห็นบ่พี่น้องเอ้ยนั่นสีเหลืองก็มีจ้ะอุ้ยสีเหลืองก็มีเดี๋ยวใส่เข้าไปถ่ายให้ดูนี่ดอกอะไรนี่สีเหลืองๆนี่จ้ะเห็นบ่งามแต่งามว่าเด้อนี่อุ้ยพี่น้องเอ้ยดอกสีนี้เนี่ยอยู่นานนานเห็นไหมตั้งแต่ทรายเริ่มถ่ายให้ดูนี่สีม่วงนี้น่าจะเอาไปปลูกเนาะพี่น้องนี่มันอยู่นานทนมากมากนานมากมากเลยแต่พวกนี้ค่อยๆขึ้นมาจ้ะนี่เห็นไหมนั่นโอ้ยทรายก็จะล่ม เห็นไหมพี่น้องดอกมันเป็นแบบนี้นะสวยมากๆเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าทรายจะขอคุณลุงไปปลูกบ้านทรายนี่จ้ะเห็นไหมดอกตูมแล้วก็ดอกบานงามมากๆเลยมันจะออกช่วงเดียวกับทิวลิปที่ทรายว่านี่แหละแล้วก็อันนี้ก็มาใหม่จ้ะอันที่มาใหม่ให้ถ่ายให้ดูเนาะเพิ่มขึ้นมาใหม่คือตัวนี้เหมือนกันค่ะสีเหลืองงามมากๆนะพี่น้องเนาะงามจริงๆอันนี้ก็เหมือนที่บ้านทรายจ้ะดอกสีม่วงๆนี้พี่เขาบอกว่าเรียกว่าเกรปอะไรนะไฮยาซินเกรปไฮยาซินนี่จ้ะเกรปไฮยาซินนี่ก็สวยค่ะสีม่วงๆนี้เนาะแต่ทรายจะผ่าถ่ายอันที่หมายถึงว่ามันขึ้นมาแต่ละช่วงให้เห็นนะจ้ะเนาะเห็นไหมพวกเจ้าไปดูเปรียบเทียบกันเลยว่าตอนแรกๆที่ทรายถ่ายให้ดูมันมีดอกอะไรบ้างตอนนี้เป็นดอกอะไรบ้างอย่างนี้เนาะจ้ะเนาะเธอออนเดนี่แหละจ้ะงามสวยๆจ้ะพิมโรสก็กำลังงามค่ะดอกพิมโรสมีหลายสีหลายแบบค่ะสวยสวยถ้าได้เข้าสวนดูดอกไม้เนาะพี่น้องก็จะออกยากจ้ะก็จะออกไปยากแต่ว่าต้องรีบไปวันนี้จะได้รับลูกเปิดโรงเรียนแล้ว
ดูเอาเลยค่ะพี่น้องขนาดที่สวนผลไม้เนาะด้านล่างแล้วนี่คุณลุงเขายังปลูกทิวลิปไว้เลยค่ะเอาทิวลิปมาฝังไว้สวยมากๆเลยสีเขาเพิ่งมันย้อนแสงไหมเดี๋ยวซาจะไปถ่ายทางนู้นให้ดูสวยมากเลยอยู่ในป่าแล้วนี่ป่าสวนผลไม้นะจ๊ะมันจะแบ่งเป็นสองขั้นสวนเพิ่นนะสวนผลไม้อยู่ด้านล่างนะนี่ซายเดินมาดูว่าจะได้ตัดหญ้าหรือยังเมืองทิวลิปงามหลายจ้ะแดงกับเหลืองตัดกันเสียงบ้านอื่นตัดหญ้าจ้ะช่วงนี้ตอนเช้ามันตัดไม่ได้นะคะเพราะมันยังแบบชื้นอยู่ตัดได้แต่ช่วงบ่ายๆแต่ช่วงบ่ายสายก็จะต้องรีบกลับไปรับลูกมึงอันดอกอะไรนี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเหมือนดอกไม้ป่านะคะดอกไม้ป่าสวยเหมือนกันแต่สายไม่สายเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าเอาพันธุ์ไปปลูกหรือเปล่าสายจำไม่ได้เดี๋ยววันนี้แหละวันที่มาทำงานอีกนี่จะขอเพื่อนไปปลูกจ้ะที่บ้านคุณลุงนี่จะมีดอกไม้แบบดอกไม้ป่าดอกไม้ที่ปลูกเองเยอะแบบที่เราไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะนี่เห็นไหมงามมากๆมันจะขึ้นเองทุกปีเขาไม่ต้องมาปลูกอีกนี่อันนี้เป็นดอกไม้ป่านล่ะทรายว่าแต่ไม่รู้เรียกอะไรเนาะพี่น้องนี่เต็มไปหมดเลยนี่อีกตรงนึงจ้ะที่เพิ่นจะมีทรายจำได้เนาะแต่ละปีถ้าเข้ามาจะมีอันนี้จ้ะจะมีดอกนี้แล้วก็อันนี้อะไรนะเดี๋ยวสักหน่อยถึงจะเกิดจ้านี่จะเป็นสีน้ำเงินเนาะตัวนี้นะเยอะเหมือนกันอันนี้ไม่รู้ชื่อเหมือนกันจ้าตัวนี้นี่เห็นไหมกำลังขึ้นกำลังงามเดี๋ยวก็ขึ้นมาบานๆสวยเลยจ้าดูพี่น้องดงทิวลิปงามมากๆเลยโอ้ช่วงเวลานี้ดัฟโฟเดลก็เหี่ยวไปหมดแล้วเนาะจ้ะเนาะดัฟโฟเดลนี่เหี่ยวไปหมดแล้วจ้ะก็ยังเหลือให้เห็นอยู่นิดๆหน่อยๆเนาะจ้ะนี่เห็นไหมเหี่ยวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะนานไปต้นเขาก็จะเหี่ยวไปด้วยจ้ะแล้วเราก็ตัดในช่วงที่แบบว่าทำความสะอาดนะจ๊ะนู่นแล้วให้มันเหี่ยวลงไปให้มันเหลือแต่หัวมันนะจ๊ะมันก็จะขึ้นมาอีกปีใหม่นะจ๊ะปีถัดไปอันนี้ Forget Me Not จ้ะอยู่บ้านทรายก็มีเพราะว่าทรายเอาไปจากที่นี่นะจ๊ะ Forget Me Not เยอะมากบ้านคุณลุงอันนี้ดอกฟันสิงโตหรอกจ้ะอันนี้เป็นดอกหญ้าดอกฟันสิงโตก็สวยจ้ะที่เขาเก็บต้นไปกินนะจ๊ะดอกมันก็ทำอันนั้นได้จ้ะทำชานะคะเขาบอกนะแต่ว่าทรายไม่เคยทำจ้ะดูสวยเนาะมันงามจ้ะบรีดดิ้งฮาร์ทเกิดแล้วพี่น้องแต่ว่ายังไม่บานเห็นไหมดอกบรีดดิ้งฮาร์ทเกิดมาแล้วอุ้ยบ้านทรายเพิ่งเป็นอันนั้นเพิ่งเป็นหน่อพอเพิ่งปลูกปีนี้เนาะจ้ะโอ้สายเพิ่งเห็นเดี๋ยวให้มันบานกว่านี้สายจะถ่ายให้ดูพี่น้อง Breeding Heart เป็นบางอันเกิดแล้วจ้ะหาไทยหยาดทิพย์ Breeding Heart ใช่ไหมสายพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ชื่อไทยนะจ้ะรู้แต่ชื่อภาษาอังกฤษ Breeding Heart ที่สายมาทำความสะอาดออกตรงนี้จ้ะเห็นไหมเขากำลังงามจ้ะแต่ว่ายังนะคะยังไม่บานมากจ้ะเพิ่งเท่านี้จ้ะแถวนี้ก็จะมีดอก Breeding Heart แล้วก็ดอกโบตันจ้ะดอกโบตันตรงนี้จ้ะก็จะขึ้นมาให้เห็นหลังจากนี้ก่อนนะจ้ะเนาะนี่น้องเอ้ยสะออนหลายไปบ้านนี่กลับบ้านจะไม่ทันรับลูกแล้วอยู่แต่ในสวนนี่ออกมาชมสวนสีแดงพี่น้องงามมากๆเลยForget Me Not นะจ๊ะ Forget Me Not มันก็จะเต็มปลูกง่ายจ้ะปลูกง่ายง่ายใส่เอาต้นหนึ่งสองต้นไปปลูกมันก็ขึ้นแล้วกระจายพันธุ์แบบปลิวไปไหนก็เกิดไปตรงนั้นละจ้ะไปโอเคค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย